ในคลิปนี้นะฮะก็จะมาทำคลิปแบบเรียลไทม์นะฮะตอนนี้เมื่อแล้วนะฮะในการถ่ายทำก็ทั้งเหนื่อยอ่อนสักหน่อยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้ทำคลิปแบบนี้นะฮะในการปลูกเมลอนแตงโมเนี่ยเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้านะฮะก็จะทำคลิปเรียลไทม์แล้วก็เหมือนแบบจับมือทำแบบทุกวันทุกวันถ้าชอบแชร์ให้ด้วยนะฮะจะได้มีเงินเป็นทุนนะฮะซื้อกล้องเพื่อจะมาถ่ายทำนะฮะให้งานออกมาดีแล้วก็เสียงออกมาดีมากขึ้นนะครับถ้าชอบแชร์ให้ด้วยครับไปติดตามรับชมคลิปได้เลยครับวันที่1และวันที่2สวัสดีครับผมปอน Farming Thailand ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะเฉพาะมือใหม่นะครับที่จะปลูกเมลอนอินทรีย์นะครับไปพร้อมผมนะฮะวันนี้นะครับผมได้เมล็ดมาเป็นวันแรกผมจะทำคลิปตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะฮะก็จะทำไปเรื่อยๆทุกวันให้น้ำยังไงดูแลยังไงทุกขั้นตอนก็คือแบบละเอียดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับจะพาทุกคนปลูกนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันแล้วก็มาช่วยกันลุ้นว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินลำแรกนะฮะหลังจากที่เราได้เมล็ดมานะครับผมจะปลูกรอบนี้เมลอนเนื้อเขียวเมลอนเนื้อส้มนะครับและทีนี้ก็จะเป็นเมล็ดข่าว F2 นะครับข่าว F2 อันนี้ดีใจมากนะฮะได้จากไอดอลนะครับก็คือขอบคุณพี่ตู่โปรเจกต์อีซี่นะครับที่ส่งเมล็ดให้2ซองนะแต่ว่าผมจะเก็บไว้อีก1ซองวันนี้ผมจะเพาะแค่1แค่ซองเดียวนะครับแล้วก็พร้อมกับพวกนี้นะครับทีนี้วิธีการเตรียมของเราก็จะหลังจากได้เมล็ดพันธุ์มาเนาะพี่น้องเนาะง่ายๆเลยพี่น้องเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะครับเนื้อส้มเนื้อเขียวเป็นแคนเตอรูปก็ได้นะครับแฮนดี้ดิวนะครับหรือว่าเนื้อส้มเนื้อเขียวก็แล้วแต่เป็นแคนเตอรูปเมลอนปลูกเหมือนกันนะครับส่วนแตงโมนะครับยังไม่พร้อมเพราะว่าแตงโมจะปลูกกลางแจ้งส่วนเมลอนจะปลูกในโรงเรือนนะครับเพื่อหาเงินซื้อกล้องตอนนี้อยากได้กล้องแบบถ่ายทำที่แบบชัดเจนมากขึ้นนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถ้าชอบแล้วก็แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเผื่อจะได้มีเงินซื้อกล้องเร็วขึ้นนะครับถ้าอาจจะหายไปบางช่วงอาจต้องไปขายโรตีซื้อกล้องหรือเปล่าฮ่าๆนะครับอันนี้ก็ทักทายกับFC ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนปลูกเป็นนะครับปลูกแล้วได้กินนะครับสำหรับมือใหม่นะมาเริ่มกันเลยหลังจากที่ได้เมล็ดพันธุ์มาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเขียวเนื้อส้มนะครับแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ฮะพี่น้องสมมุติว่าพี่น้องต้องการที่จะเพาะอาจจะปลูกประมาณ20ต้นใช่ไหมฮะควรที่จะเพาะเพิ่มประมาณ25เมล็ดนะครับขึ้นไปอย่าให้ต่ำกว่านี้เพราะว่าเราจะเลือกคัดกล้าต้นที่สวยเท่านั้นปลูกเราจะได้โตเท่ากันแล้วก็การเจริญเติบโตถึงจะพุ่งได้ดีนะครับอันดับแรกนะฮะอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นคือยังไงก็คือเอาน้ำร้อนนี่แหละผสมกับน้ำเปล่านี่แหละก็ให้มันออกอุ่นๆนะฮะจุ่มดูก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากแล้วก็โรยลงไปแบบนี้นี่ครับเนื้อส้มเสร็จไปทีนี้เมลอนตะข่ายเนื้อเขียวนะฮะลงไปนี่นะฮะคนๆสักหน่อยผมจะทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูวิธีการทำต่อไปจะทำแบบละเอียดทุกขั้นตอนเนาะส่วนตรงนี้ก็อันนี้เป็นไม่มีแก้วน้ำนะครับผมก็ใส่ในกระปุกของแคนเตอรูปแฮนดี้ดิวนะฮะอันนี้ก็เป็นเมล็ดของพี่ตู่ข่าวญี่ปุ่นหลายคนอยากปลูกมากนะครับขอบคุณพี่ตู่อีกครั้งครับพี่ตู่ก็จะอีซี่นะครับที่ส่งมาให้น้องนะฮะสุดยอดมากนะครับหรือใครอยากได้เมล็ดพันธุ์นะฮะพี่ตู่ก็แจกเป็นประจำนะฮะก็อยากให้เข้าไปกดติดตามช่อง Project Easy นะครับลองเข้าไปเลยนะครับจะมีสาระดีๆนะครับผมก็ได้โอ้เทคนิคเคล็ดลับอาจารย์ผมนั่นแหละพี่น้องพูดง่ายๆของการปลูกเมลอนพัมนะครับมีทั้งหมด5เมล็ดนะครับล้ำค่ามากนะครับล้ำค่ามากข่าว F2 นี่นะฮะก็แช่เหมือนกันทำเหมือนกันก็ทีนี้ก็นี่นะฮะมาตั้งไว้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูหลังจากนี้ว่าผมจะทำยังไงต่อไปครับแบบละเอียดนะครับนี้นะครับผ่านไป2ชั่วโมงนะครับจริงๆแช่1ชั่วโมงก็ได้พอดีผมไปกินข้าวนะครับแล้วก็ทำชีวิตประจำวันเนาะเวลาก็ผ่านมา2ชั่วโมงนะครับถ้าสังเกตนะครับก็จะมีทั้งเมล็ดที่ลอยและเมล็ดที่จมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับจะจมจะลอยใช้ได้หมดนะฮะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมต่อมานะครับ
ก็จะเป็นทิชชู่นะเดี๋ยวผมจะทิชชู่มาแล้วก็เอาของพวกนี้เทลงไปโอเคตอนนี้ผมนะครับได้แบบนี้แล้วนะฮะก็คือวิธีที่ผมทำก็คือผมจะใช้กระดาษทิชชู่แบบนี้นะครับซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเมล็ดนะครับที่เราแช่เนี่ยแบบเนี้ยเทเข้าไปในตรงนี้ให้อยู่ในกึ่งกลางแล้วก็พับแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ข้างๆเข้ามานะฮะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับก็เอาทิชชู่เอ้ยไม่ใช่ฮะขออภัยหลังจากนี้เราก็บีบแบบนี้นะฮะนี่ฮะจนได้ความชื้นที่แบบว่าไม่ใช่โจกลงไปนะฮะแบบเนี้ยก็ดูยังมีความชื้นที่มือผมแต่ว่าน้ำไม่ได้ไหลโจกนะฮะเพราะว่าถ้าเปียกเกินไปก็ไม่ดีให้เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่หมาดนะฮะมากกว่าหมาดแต่ก็ไม่ถึงกับเปียกจนแบบน้ำไหลโจกเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นเนาะก็ใช้กระดาษอีก1แผ่นนะครับทับไว้แบบนี้แล้วก็ห่อแค่นั้นแหละครับเนี่ยห่อแบบนี้นี่ฮะก็จะได้แบบนี้แล้วก็เก็บไว้ในกล่องแบบนี้นะครับส่วนอีก1อันก็เช่นกันถ้าใครนะครับในกรณีนี้แบบละเอียดเนาะแบบละเอียดในกรณีนี้ถ้าใครที่จะใช้ผ้านี่ได้ไหมตอบไว้เลยว่าได้แต่ผ้าผืนนั้นต้องสะอาดนะครับถ้าผ้าไม่สะอาดอย่างเช่นวันนี้ผมดูแล้วผ้านี่ค่อนข้างจะไม่สะอาดผมก็ใช้เป็นทิชชู่แทนระหว่างผ้ากับทิชชู่อันไหนดีกว่ากันใช่ไหมหลายคนต้องถามอยู่แล้วแหละคำตอบของผมก็ผ้านะครับเพราะว่าทิชชู่เนี่ยเขาจะฉีกขาดได้ง่ายเวลาดึงเมล็ดเนี่ยจะง่ายจะยากกว่ากับผ้าแต่ผ้าต้องสะอาดจริงๆถ้าไม่สะอาดเนี่ยเป็นขมเหลาเป็นอะไรเงี้ยก็จะทำให้พวกเชื้อราที่อยู่ในผ้าสกปรกนะมากัดกินพวกเมล็ดอะไรเงี้ยทำให้เมล็ดงอกบ้างไม่งอกบ้างนั่นเองนะครับก็คือผ้าไม่สะอาดก็จะทำให้เป็นเชื้อโรคเชื้อราแบบเป็นดำๆมาแล้วเนาะเป็นขมเหลานะพี่น้องเนาะก็เลยครั้งนี้ก็เลยใช้เป็นทิชชู่นะครับเนี่ยห่อไปแบบนี้แล้วทีนี้ก็พักไว้แบบนี้นะครับปิดฝาไว้แล้วมาดูกันว่าอีกนานเท่าไหร่นะฮะถึงจะสามารถมีรากงอกแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปก็ชมไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับก็บ่มมาได้ถึง23นะครับเกือบ24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าผมจะเริ่มทำเลยเพราะว่ากลัวจะทำเสร็จกลัวแสงมันหมดก่อนนะครับแล้วมาดูว่า23ชั่วโมงนะครับจะมีรากงอกออกมาหรือยังนะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะก็อาจจะงอกช้าเพราะว่าเขาชอบอากาศที่อบถ้าภาชนะตรงนี้ถ้าเป็นกระติกน้ำนะครับมันจะอบมากมันก็ยิ่งทำให้กระตุ้นการออกรากได้มากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานว่าตอนนี้จะรากงอกหรือยังครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานจริงแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการทำคลิปนะฮะก็เป็นวันล่าสุดเลยก็คือวันที่26กันยานะครับช่วงเย็นๆเนาะอันดับแรกนะฮะก็คือขั้นตอนต่อมาก็คือมาดูว่าตอนนี้เมล็ดของเรานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูใกล้ๆครับทีนี้เรามาเช็คดูนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มไว้23ถึง24ชั่วโมงนะครับว่าเมล็ดจะงอกหรือยังนะครับเดี๋ยวจะจับมาดูใกล้ๆเลยนะฮะถ้าสังเกตดูเมล็ดนะฮะงอกดีมากนะฮะอัตราการงอกดีและก็ยางงอกนะฮะประมาณสักครึ่งเซนติเมตรนะฮะเป็นจังหวะที่ดีของการจะเพาะเมล็ดนะฮะถือว่าวันนี้โชคดีมากนะฮะหรือใครจะบ่มต่ออีก4ชั่วโมงนะก็จะครบ28ชั่วโมงนี่ก็จะทำให้เมล็ดยาวกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ควรเกินมากๆยาวมากๆนะฮะจะทำให้การหยอดก้านเนี่ยหักนะครับเท่านี้ถือว่าโอเคครับแล้วผมก็จะทำการห่อด้วยทิชชู่ตัวเดิมไว้นะครับก็จะไปเตรียมในขั้นตอนต่อไปครับมาครับทีนี้เรามาดูทางด้านวัสดุเพาะนะฮะวันนี้จะใช้วัสดุเพาะ2แบบแบบที่1ก็คือพิทมอสนะฮะก็จะได้จากมอสนั่นแหละพี่น้องก็จะเป็นวัสดุปลูกที่ดีระบายน้ำดีมีธาตุอาหารเยอะนะฮะและอีกตัวนึงก็จะเป็นดินเดี๋ยวค่อยดูในเรื่องของดินปลูกเก่านะฮะก็คือหลังจากที่เทพิทมอสออกมาแล้วก็นำถาดเพาะของเรานะฮะที่เราเตรียมไว้นะครับผมใช้เป็นถาดเพาะราวๆสัก60ลุมนะฮะจะเป็นแก้วพลาสติกแล้วก็เจาะรูก็ได้นะครับแล้วแต่ปลูกเล็กปลูกเยอะปลูกน้อยนะครับเลือกตามที่ท่านต้องการเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ทำพิทมอสนะฮะมาโรยลงไปตามช่องนะฮะให้เต็มช่องนะฮะแล้วก็ลูบๆอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะฮะจนครบทุกช่องนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ลูบหน้านะครับให้เขาเสมอกันแล้วก็กดสักหน่อยแล้วก็กดทุกช่องเลยนะฮะให้พิทมอสของเรานะฮะไปถึงก้นถาดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดนะฮะจะทำให้เรารดน้ำแล้วจะยุบเยอะมากนะครับก
ก็กดพอประมาณนะฮะไม่ต้องแน่นมากเด้อพี่น้องเด้อเพราะจะทำให้รูระบายน้ำเนี่ยตันเกินไปนะครับหรือจะมีอะไรที่จะดันลงนะฮะก็ดันลงไปแล้วสุดท้ายก็นำวัสดุเพาะของเรานะฮะก็คือพิทมอนเนี่ยมาโรยซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็รูปกดๆเลยนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะใช้นะฮะแค่นี้ก็ถือว่าพอดีนะฮะกดดูโอเคใช้ได้ครับเดี๋ยวไปดูวัสดุเพาะต่อไปครับเป็นดินผสมนะครับวัสดุที่2ที่จะใช้ในวันนี้ก็คือดินเก่าที่ผมเพาะปลูกแตงโมไปในรอบที่แล้วนะฮะก็ลองตีดินให้แตกนะฮะมาลองดูว่าจะงอกดีได้ใกล้เคียงกับพิทมอนหรือเปล่านะฮะก็บี้ดินออกนะฮะแล้วก็ก้อนหินใหญ่ๆก็เก็บออกไปก่อนในขั้นตอนแรกนะฮะแล้วต่อมาก็นำนะฮะตะกร้าที่มีรูเล็กๆนะฮะตักดินใส่ลงไปแล้วก็ล่อนนะฮะเพื่อให้มีความละเอียดนะฮะมากยิ่งขึ้นนะฮะให้ก้อนหินที่มีขนาดใหญ่นะฮะติดออกไปกับตะกร้าแล้วก็เททิ้งนะครับนี่นะฮะเต็มเลยนะฮะถ้าให้ดีกว่านี้ก็จะเป็นพวกตะข่ายช่องเล็กๆนะฮะก็จะดีมากนะครับแล้วก็ล่อนอีก1รอบแล้วก็ที่เหลือก็เททิ้งครับทีนี้นะฮะเราก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือจะนำถาดพ่อของเรานะฮะมาแล้วก็เติมดินลงไปดินนะฮะจะมีความหนักมากกว่าพิทมอสเยอะนะฮะการระบายน้ำถือว่าได้น้อยกว่าพิทมอสแต่มีธาตุอาหารนะฮะถือว่าเยอะพอสมควรมากกว่าขุยมะพร้าวนะฮะขุยมะพร้าวไม่มีธาตุอาหารแต่ว่าถ้าไม่มีก็พอได้นะครับหรือจะใช้ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยหมัก1ส่วนกับขุยมะพร้าว1ส่วนก็จะดีมากครับนี่ฮะได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเรานำน้ำเปล่านะฮะมาลดให้ชุ่มเลยนะครับโดยเฉพาะเป็นดินเพราะดินเนี่ยถ้าเราลดน้ำลงไปเนี่ยก็จะเปียกแค่เฉพาะผิวหน้าก่อนนะฮะให้เราลดแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้สัก3นาทีก็มาลดอีกนะฮะอีก3นาทีก็มาลดอีกเอาง่ายๆก็คือลดให้ชุ่มจนไปถึงก้นกระถางนะครับให้เน้นย้ำว่าโดยเฉพาะดินผสมนะฮะตัวนี้ก็คือจะกลัวจะเปียกไปถึงก้นกระถางก็ต้องลดหลายๆรอบลดซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะใจเย็นครับในขั้นตอนนี้เอาให้เปียกเลยนะครับการลดก็ควรใช้บัวลดน้ำนะฮะหรือว่าเป็นฟ็อกซี่เอาง่ายๆเป็นรูระบายน้ำที่เล็กนะฮะไม่ควรเอาขันตักแล้วก็สาดลงไปไม่งั้นดินกระเฉาะออกมาแน่นอนครับในขั้นตอนนี้ก็มีวิธีทำแบบนี้ครับผมก็จะใช้นิ้วมือผมนะฮะจิ้มลงถาดหลุมทุกช่องนะฮะก็จะได้แบบนี้ให้กดลงไปสักประมาณครึ่งเซนติเมตรอย่าลึกมากถ้าลึกมากมาเล่นลงไปลึกมากก็จะทำให้รากเน่าได้นะฮะทีนี้นะฮะพอผมหยอดเสร็จแล้วนะฮะผมก็จะใช้พิทมอสนะครับกบให้เมล็ดพันธุ์เม็ดไปเลยนะฮะโดยไม่ต้องกบลึกมากนะฮะถ้าลึกมากมีโอกาสเน่าเน้นย้ำนะฮะพอเสร็จนะฮะก็ลดน้ำนะฮะตามสเต็ปนะฮะไม่ได้ยากหลังจากนั้นนะฮะผมจะนำถาดเพาะของเรามาไว้ในโรงเรือนนะฮะเพื่อป้องกันฝนแต่ถ้าใครไม่มีโรงเรือนนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้ตรงไหนก็ได้แต่เมื่อตอนเช้าแดดออกแดดตั้งแต่วันแรกเลยนะเพื่อความชัวร์ไม่งั้นกล้าจะยืดนะครับห้ามพลาดสำหรับคลิปต่อไปนะฮะก็จะเป็นวันที่3ที่4ที่5ที่6ไปเรื่อยๆถ้าผมดูแล้วนะฮะมีคนชอบคลิปแบบนี้เยอะนะฮะสอนแบบจับมือทำเนี่ยในการปลูกเมลอนอินทรีย์เนี่ยเราก็สู้ไปพร้อมกันนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะลงเหมือนเดิมนะฮะก็อาจจะลงเป็นระยะเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆนะฮะถ้ามีคนดูเยอะนะฮะช่องเราเติบโตมีเงินซื้อกล้องใหม่ภาพและเสียงก็จะดีขึ้นนะครับแล้วอะไรๆก็ดีขึ้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมจนจบนะฮะสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ